ก่อนที่ผมจะมาพูดในพาร์ทนี้ผมรู้ดีนะพวกที่ติดตามผมส่วนใหญ่เลยนะมักจะชอบเข้ามาดูผมเวลาที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็พูดซะมากกว่าเวลาผมเล่นเกมไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะ ในฐานะที่ผมทำ YouTube มานานแล้วเนี่ยนะคือผมมีอะไรอยากจะถามผมอยากถามพวกคนดูหน่อยว่าเวลาพวกคุณดูคลิป YouTube ของคนอื่นๆเนี่ยพวกคุณมีความรู้สึกยังไงผมขอเดาก่อนเลยนะเวลาพวกคุณดูคลิปคนอื่นเนี่ยก็คงจะดูแบบว่าแค่ดูเพื่อความสุขดูเพื่อความบันเทิงใช่ไหมแต่ที่นี้ผมอยากจะถามคือคุณเคยลองในมุมมองของคนที่แบบว่าทำ YouTube เหมือนกันไหมว่าเวลาที่เขาดูคลิปของคนอื่นเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงและมีความคิดแบบไหนที่แตกต่างออกมาผมขอเดาว่าพวกคุณก็คงไม่รู้ แหมใครมันจะไปรู้ความคิดของคนอื่นกันนะว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ใช่มันไม่มีทางอยู่แล้วแหละแต่มาพาร์ทนี้เนี่ยผมจะพูดให้พวกคุณฟังเองในฐานะของความรู้สึกของในฐานะของความรู้สึกของผมเนี่ยนะที่เป็นคนทำ YouTube มาตั้งนานแล้วอะในมุมมองส่วนใหญ่ของผมเวลาที่ผมดูคลิปของคนอื่นๆเลยนะผมขอยกตัวอย่างขึ้นมา2คนนะฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วก็เฟลิฟเฟอร์ทุกๆครั้งเนี่ยที่ผมมีความรู้สึกเวลาที่แบบว่าผมนั่งดู YouTube ของ2คนเนี่ยเวลาเขาเล่นเกมกันเนี่ยมันมีความรู้สึกที่แบบว่าคือผมรู้สึกแบบอิจฉาแบบไหนเหรอมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็มีคนดูเขาทุกๆคลิปเหรอไม่ใช่แต่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะหรือผมอิจฉาเขาในฐานะที่เขาทำ YouTube แล้วเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจนใครดูก็หลงรักเขาไม่ค่ะแต่เราจะเรียกว่าว่าทีสามีในอนาคตแต่ทุกครั้งที่ผมดูคลิปพวกเขานะพวกเขาสามารถนั่งเล่นเกมยาวๆได้โดยที่แบบแค่ซีนไหนไม่เอาก็แค่ตัดมันแล้วก็เอามันออกไปแค่นั้นเองและหากมีบทสนทนาในตัวเกมเนี่ยที่มันพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพวกเขาก็จะอ่านให้คนดูได้ฟังสำหรับคนที่อยากดูเนื้อเรื่องและก็อยากดูพี่แกเล่นเกมไปด้วยไอ้ตรงนี้นี่แหละที่มันทำให้ผมรู้สึกแบบอิจฉาเอามากๆเลยนะที่แบบไม่ต้องทำอะไรมากเล่นเสร็จก็อัพลง YouTube เลยตัดต่อเลยคงใช้เวลาไม่ถึง4ชั่วโมงซะด้วยซ้ำแต่แล้วเว้ยมันจะมีช่วงบางช่วงว่าที่แบบผมไปดูคลิปของพี่ฮาร์ดล็อกเกอร์ที่แบบว่าพี่แกเขาจะแบบว่าตัดช่วงซีนไฮไลท์มาเนี่ยแล้วก็เอามารวมๆกันให้คนได้ดูกันเนี่ยซึ่งไอ้ตรงส่วนนั้นมันจะเป็นส่วนที่พี่แกตัดต่อเยอะมากที่สุดซึ่งผมก็ดูแล้วก็ดูรายละเอียดหลายๆอย่างนะแต่ละคลิปของเขามันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ที่แบบเอาแบบง่ายๆเลยนะแค่แบบมุกซูมกล้องเสร็จแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเป็นเทคแบบว่าเป็นการเน้นคำพูดของคนที่พูดเข้าไปในคลิปอะว่าให้คนเขาได้อ่านและรู้สึกแบบสนุกตามไปกับมันนะแต่ในมุมมองของผมนะคือแบบว่ามันไม่จำเป็นก็ได้มั้งแต่ว่าเนื่องในคุณภาพที่แบบว่าอยากให้คนดูเนี่ยเขาได้รู้สึกเหมือนแบบว่าอย่างไรเขาก็แบบตัดแล้วเขาจะทุ่มเทกับมันลงไปมันก็จะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าวิดีโอนั้นมีคุณภาพแต่ในมุมมองของผมนะผมก็รู้สึกว่ามันง่ายดีเนาะแล้วพออัพโหลดลง YouTube ปุ๊บก็มีคนดูเป็นเดือนเลยแต่ส่วนผมนะผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยนะผมใช้เวลาเล่นเกมประมาณ2ชั่วโมงแต่ใช้เวลาทุ่มเทในการตัดถึง8ชั่วโมงเลยในคลิปต่อคลิปแล้วผมก็พยายามจะทุ่มเทมันทุกส่วนแบบดูไล่ซ้ำดูอะไรผิดแล้วก็เอาออกแล้วก็แบบอันนี้ที่มันไม่ควรแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยที่ผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้จะบอกว่าผมเป็นคนที่แบบทุ่มเทแล้วมีคุณภาพในการรับคิดที่มากกว่าพวกพี่เบลิเฟอร์หรือฮาร์ล็อกเกอร์นะแต่ผมแค่รู้สึกเซ็งเว้ยตรงที่ว่าแบบว่าคือเราทุ่มเทแบบเนี้ย8ชั่วโมงเลยเรนเดอร์ประมาณ2ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็3ชั่วโมงอะคือทุ่มเทมันไปหรือแบบว่ามากพอสมควรแต่ว่ายอดวิวนั้นมันกลับมาแบบว่าน้อยมากแต่เวลาพอผมทำอะไรที่มันแบบว่าที่มันไม่ค่อยดีอย่างเล่นเกมโป้อย่างเงี้ยทีไรมันก็จะมีแบบว่าคนเข้ามาดูเยอะตลอดเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นเลยนะสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดในช่องของผมนั่นก็คือผมต้องการคนที่แบบว่าผมลงอะไรเขาก็จะดูผมทุกๆอย่างพอเข้ามาดูปุ๊บเขาจะรู้สึกแบบถึงความบันเทิงถึงความรู้สึกที่แบบว่าคนที่ตัดต่อเนี่ยเขาทุ่มเทไปกับมันมากแค่ไหนแล้วแบบให้เอนจอยไปกับมันและไอ้ตรงส่วนเนี้ยตอนที่ผมอยู่ดีก็หายไปแล้วบอกว่าผมไปทำงานนะไอตอนช่วงเวลานะคือผมใช้เวลาที่แบบว่าวนแล้วกลับมานั่งทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเคยทำและเรื่องแย่ๆและเกี่ยวกับคอนเทนต์ช่องของตัวเองเนี่ยคือผมไล่กลับไปเปิดดูคลิปแต่ละคลิปผมก็ดูผลงานของตัวเองแล้วผมรู้สึกแบบว่าผมไม่ค่อยมีความเต็มที่กับมันเลยมันห่วยแตกมากแบบห่วยสุดๆเลยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ยังเรียนอยู่เล่นแค่2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ตัดเราแบบไม่ได้ทุ่มเทรายละเอียดอะไรมากเลยทีนี้พอผมเข้าไปนั่งดูคลิปเก่าๆนะผมก็แบบลบอะไรที่ผมไม่พอใจผมก็ลบแม่งหมดเลยถ้า
ถ้าคุณเคยดูคลิปผมช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีคลิปพวกเกม Dead by Daylight หลายๆคลิปใช่ป่ะแล้วอยู่ดีมันก็หายไปอ่ะนะนะผมลบจะเหลือเพียงก็ไม่กี่คลิปที่แบบว่าคลิปที่แบบคือดูแล้วมันก็ไม่ได้แย่แล้วแบบคือพอแบบคือดูแล้วมันยังพอแบบมีอะไรน่าจดจำอ่ะคือผมก็จะเก็บมันเอาไว้แต่แล้วทีนี้พอผมกลับมาทำคลิปปุ๊บใช่ไหมผมก็พยายามทุ่มเททุกๆอย่างทุกช่วงเวลาที่ผมมีทุกๆวีอ่ะและด้วยอารมณ์ที่แบบว่ากระดีกระดากกว่าเดิมอ่ะผมก็ใส่ไปทุกๆอย่างเลยผมก็เข้าใจนะที่แบบยอดวิวมันจะตกเพราะว่าผมหายไปนานมากแล้วกลับมาทำมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ยอดวิวมันจะหายไปแต่ผมเองเนี่ยก็ได้แต่หวังนะว่าการที่ผมทุ่มเทอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีคนหันมามองเราไม่ใช่เพียงเพราะแค่ว่าเข้ามาดูคลิปเราเพราะว่าเราเล่นเกมโป๊แต่ก็นั่นแหละนะถ้าจะให้ผมคิดแบบที่จะเดินเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบในการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบฉันจะต้องเป็นนักแคสเกมที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เลยเนี่ยผมคิดว่าในยุคนี้มันคงจะยากแล้วล่ะถ้าอยากจะดังแล้วแบบเอาแบบเป็นทางลัดแบบง่ายๆเลยนะคงต้องทำคลิปแบบไอ้พวกที่แม่งแบบอะไรนะไอ้ Follow Me Sunshine อ่ะ 200,000 Subscribe เสร็จแล้วก็ยอมสีผมเนี่ยมันง่ายมากเลยนะหรือแบบเล่นเกมแบบกากๆแล้วก็มีคนมาล้อชื่อแม่แล้วก็มีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพวกพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันง่ายดีเนาะอิจฉาวะหรือจะให้เดินไปอีกทางนึงคือให้ผมทำคลิปเหมือนแบบเมื่อก่อนเหรอที่แบบดราม่าหรือไปเกาะตามกระแสอย่างไอ้คลิปสกิททีวีอ่ะผมบอกตามตรงเลยนะตอนที่ผมเกาะกระแสไอ้คลิปสกิททีวีนะคือถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสคือเป็นไปได้ผมอยากจะพูดจากปากเลยนะว่าผมขอโทษที่ผมเกาะกระแสคุณในตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะคิดยังไงหรือเขาอาจจะลืมไปแล้วหรืออะไรยังไงก็เถอะผมก็อยากจะพูดว่าผมขอโทษหรือใช่ผมทำคลิปเหมือนแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าอะไรนะไปพูดถึงรูปลักษณ์ของคนอื่นเนี่ยอย่างอีวาเกมเมอร์ว่าอ้วนอย่างคิปุลิอ้วนมั้งนั่นแหละตอนที่ผมไปงานแคสเกมแล้วทีนี้เป็นไงกระพุ่มมันก็คงจะไม่โอเคใช่ไหมล่ะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกแต่ทีนี้รู้อะไรไหมจากที่ผมเป็นคนแค่แบบว่าอะไรนะทำคลิปตามกระแสกลายเป็นแบบผู้นำกระแสซะอย่างนั้นอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีคนออกมาพูดแซะผมกันใหญ่เลยนะตอนที่ผมพูดคำคณะนั้นออกมาว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วทีนี้มันกลายเป็นอะไรล่ะกลายเป็นวลีเด็ดไปซะอย่างนั้นมีซันนี่เฮลเกตออกมาพูดแซะผมขอดูคลิปหน่อยผมเป็นเด็กผมรู้เท่าไม่ถึงการเรื่องของเขาคือเรื่องของเราแต่พอเรื่องของคือเข้าใจคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็วันนี้แหละครับประเด็นแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งมั้งที่ออกมานั่งพูดวกวนไปวนมารู้สึกว่าน่าจะชื่อว่าอะไรนะวิสาดเฟิร์สมั้งที่แบบว่าขนหน้าอกลำลายตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่แว่นนะแล้วก็ออกมาพูดแบบว่าพูดถึงผมแต่แบบนั้นผมคงไม่เอาอีกแล้วเลยนะแต่รู้อะไรไหมนะตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมันก็มีคนพยายามจะขนานนามผมว่าผมชอบพยายามสร้างดราม่าเพื่อให้ตัวเองเป็นกระแสเพื่อให้ตัวเองดังซึ่งมึงไม่เคยคิดจะมาถามความรู้สึกของกูเลยด้วยซ้ำว่ากูคิดแบบนั้นหรือเปล่าแหมมึงนี่แม่งรู้ดีกว่าตัวกูอีกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแต่ตอนช่วงเวลาดราม่าในตอนนั้นผมก็รู้สึกงงอยู่นิดหน่อยนะตอนที่บอกว่ามีคนออกมาพูดปกป้องอีวาเกมเมอร์แล้วก็บอกว่าผมไปว่าพี่เขาว่าเขาอ้วนอ่ะแล้วก็มีคนมาบอกว่าอะไรนะพี่แกกำลังเครียดเรื่องอะไรนะเรื่องความอ้วนของตัวเองอยู่แล้วทีนี้ผมก็เปิดเข้าไปดูในเฟซของพี่แกว่าเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็ดันเห็นพี่แกแชร์เรื่องของกินเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าหลังจากตอนนั้นมันก็ทำให้ผมได้เจอพี่แกแบบตัวเป็นๆเลยคือมีครั้งนึงก็เคยแบบว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงาน YouTube แล้วก็ได้จับกลุ่มเดียวกันแต่เสียดายตอนนั้นคือแบบผมพูดอะไรไม่ได้มากเลยนะคือแบบผมเจ็บคอแล้วแบบก็ได้แต่พูดครับแล้วก็บอกว่าเจ็บคอเอาละมาถึงอย่างเป็นอย่างสุดท้ายกันเอาล่ะถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แอนด์กด Subscribe นะครับผม Thanks for watching ครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ